This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. อุจจาระตกค้างเนี่ยหมายถึงการที่เราขับถ่ายอุจจาระออกไปไม่หมดทำให้อุจจาระเนี่ยมีอุจจาระตกค้างอยู่ภายในลำไส้หากค้างอยู่ตามผนังลำไส้นานๆเนี่ยอุจจาระก็จะเกาะติดแน่นก็จะส่งผลให้ภาวะท้องผูกเนี่ยรุนแรงมากขึ้นแน่นท้องรู้สึกมีลมจำนวนมากในท้องคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะหรือว่าหายใจติดขัดได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของการป้องกันอุจจาระตกค้างเรื่องนี้น่าสนใจนะเป็นเรื่องใกล้ตัวบางทีเราอาจจะไม่รู้เลยเนาะว่าอุจจาระของเราเนี่ยการที่ไม่ขับถ่ายบ่อยๆมันเกิดส่งผลเสียอะไรกับสุขภาพของเรากันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันเรื่องนี้เอาแหละก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ใกล้ตัวมากบางทีก็รู้สึกว่าอึดอัดท้องอืดค่ะมันเหมือนแบบไม่ได้ถ่ายหลายวันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเมื่อไหร่มันจะถ่ายนะคือไม่ได้แบบผิดปกติในการขับถ่ายไม่ได้เป็นคนถ่ายยากก็อาจจะมีข้อสงสัยหรือบางคนบอกว่าเป็นคนถ่ายยากมาก3วันบางทียังไม่ถ่ายก็มีสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดผลอะไรกับสุขภาพเราบ้างคะคุณหมอคะมากมายเยอะแยะเลยแต่ว่าท่านผู้ฟังตอนนี้ทานรับประทานอาหารอยู่หรือเปล่าถ้ารับประทานอาหารอยู่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะเพราะว่าปัญหาเรื่องขับถ่ายเนี่ยนะน้องลีก็ชอบเอามาถามเรื่อยเลยนะเราก็เคยพูดกันไปละค่ะปัญหาเรื่องขับถ่ายมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะเพราะว่าเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆได้หลายอวัยวะทีเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคอันตรายอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ก็ได้นะถ้าเราละเลยนะอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังต่อมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆภายในได้ใช่มันแสดงว่ามันหลายส่วนเลยมันไม่ใช่แค่ลำไส้ใหญ่ของเราอย่างเดียวในเรื่องการขับถ่ายที่มันตกค้างอยู่ใช่ค่ะคราวนี้เรามาพูดถึงความหมายของเรื่องภาวะอุจจาระตกค้างคืออะไรค่ะนะน้องรีทราบไหมคราวนี้ค่ะอุจจาระตกค้างเนี่ยหมายถึงการที่เราขับถ่ายอุจจาระออกไปไม่หมดนะทำให้อุจจาระเนี่ยมีอุจจาระตกค้างอยู่ภายในลำไส้หากค้างอยู่ตามผนังลำไส้นานๆเนี่ยอุจจาระก็จะเกาะติดแน่นท่านผู้ฟังนึกภาพไปนะไม่หลุดออกไปง่ายๆค่ะหากอุจจาระล็อตใหม่มันมาซึ่งมันเหลวฝ่ามันก็จะแทรกตัวผ่านไออุจจาระที่เกาะติดแน่นไปได้นะก็เขาก็จะแทรกตัวออกไปทางทวารหนักได้ก่อนอุจจาระที่ตกค้างเนี่ยก็จะค้างอยู่อย่างนั้นแต่น้องลีกำลังทำท่านึกภาพอยู่นะคะใช่ใช่ไม่สามารถขับอุจจาระเก่าออกไปได้กลายเป็นอุจจาระที่แข็งติดแน่นสะสมไม่สามารถออกไปจากลำไส้ได้อุจจาระตกค้างหากปล่อยไว้เป็นเวลานานเนี่ยจนกลายเป็นอุจจาระที่ติดแน่นสะสมเนี่ยก็จะส่งผลให้ภาวะท้องผูกเนี่ยรุนแรงมากขึ้นแน่นท้องมีรู้สึกมีลมจำนวนมากในท้องคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะหรือว่าหายใจติดขัดได้โอ้โหไม่น่าเชื่อตอนที่คุณหมอบอกเนี่ยนึกภาพตามอ่ะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่จะสื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพง่ายๆเหมือนเป็นตะกรันที่ติดอยู่ในกาน้ำสมมุติเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะดื่มน้ำใช่ไหมเราต้องต้มน้ำในกาน้ำโอ้อายุเท่าไหร่แล้วอุ้ยจ๋ามีใครนึกภาพตามออกใช่ไหมท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้อาจจะไม่รู้จักตะกรันตะกรันนะเขามีกระติกน้ำอะไรอย่างงี้ก็คือจะแบบมันจะมีขอบที่มันจะแข็งๆแล้วขัดออกยากอะแล้วมันก็ติดอยู่ติดอยู่อย่างนั้นอารมณ์ประมาณนั้นเลยอันนี้ให้จินตนาการตามนะคะแต่ว่าไม่ดีแน่ๆเลยแล้วทีนี้คือมันแล้วมันค้างได้ไงคะว่าแบบแทนที่มันจะออกไปตามปกติอะค่ะหูยสาเหตุของภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยด้วยแม้แต่คนที่สุขภาพดีก็เกิดได้นะทีนี้คนที่จะมีความเสี่ยงที่จะมีอุจจาระตกค้างเนี่ยอาจจะมีสาเหตุดังนี้นะคะเช่นเขากั้นอุจจาระบ่อยๆนะ
าจจะเกี่ยวกับการทำงานนะค่ะคนไข้ไม่ใช่คนไข้คนที่อุจจาระตกค้างเนี่ยอาจจะปวดอุจจาระในระหว่างเดินทางไปทำงานระหว่างการประชุมหรือสถานการณ์ต่างๆที่เขาต้องกลั้นอุจจาระไว้เนี่ยไม่สามารถเข้าห้องน้ำขณะรู้สึกปวดได้ขณะรู้สึกเขาก็อาจจะทำบ่อยๆค่ะนะแล้วก็ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรังที่เคลื่อนไหวน้อยนึกออกไหมผู้ป่วยอายุโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะคะพวกที่รับประทานอาหารไขมันสูงนะเช่นพวกที่ชอบทานเนื้อเป็นมีทเลเวอร์นะค่ะชอบทานเนื้อแดงบ่อยๆหรือว่าอาหารที่ย่อยยากไม่มีกากใยไม่มีไฟเบอร์นะคะรวมถึงอาหารที่จะทำให้เกิดอาการอืดแน่นท้องพวกที่คนที่เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะคะทานอาหารที่มีกากใยน้อยคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังนะทานแล้วก็นั่งๆนอนๆอยู่ไม่ได้ขยับตัวให้ลำไส้ได้บีบตัวนอนดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนมีเยอะนะคะปัจจุบันนี้ดื่มน้ำน้อยนะคะแล้วก็อาจจะพบในผู้ที่ผ่าตัดบ่อยจนลำไส้เขาเป็นผังผืดพอเป็นผังผืดเนี่ยมันก็จะมีการหดดึงลำไส้ไปทางโน้นทางนี้ใช่ไหมคะก็จะทำให้มีซอกหลืบในลำไส้ทำให้อุจจาระไปตกค้างได้คือสาเหตุมีหลายข้อมากแต่เท่าที่ฟังดูถ้าให้ติ๊กถูกว่าตัวเองข้อไหนบ้างก็มีเผลอมีอยู่หลายข้อเหมือนกันนะคะที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดภาวะอุจจาระตกค้างในลำไส้ของเรานี่แหละนะคะทีนี้ด้วยความที่บางครั้งก็ไม่แน่ใจแต่มันมีบางข้อที่เมื่อกี้คุณหมอบอกนี่แหละทีนี้อาการมันมียังไงบ้างคะคุณหมอที่แบบจะทำให้เรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยอุจจาระเริ่มแล้วนะตกค้างในลำไส้ของเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วอย่างเงี้ยอาการก็มากมายนะมากมายอีกแล้วมากมายอุจจาระตกค้างถ้าอยู่ในร่างกายเนี่ยก็จะเกิดพิษใช่ไหมจากการหมักหมมนะมันเป็นของบูดของเน่าของกากอาหารในลำไส้ก็จะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยสะสมพิษมากขึ้นเรื่อยๆจนก่อให้เกิดสารพัดโรคนะเชื่อไหมอาการมันมีตั้งแต่สิวฝ้าขนาดนั้นสิวฝ้าผิวพรรณหยาบกร้านปวดศีรษะเหนื่อยอ่อนเพลียตลอดเวลาเบื่ออาหารหงุดหงิดง่ายน้องลีมีกี่อย่างแล้วอะอันนี้ไม่ใช่พรีไวท์ทองใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่ลำอาการแยกไม่ออกอาการอุจจาระตกค้างก็ได้นอนไม่หลับนะท่านผู้ฟังนับไปนะปวดหลังปวดเอวนะอาการเกี่ยวกับท้องก็ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องไม่สบายท้องอุ๊ยตายทำไมมีเยอะจังมันยังไม่หมดยังไม่หมดคลื่นไส้อาเจียนก็มีนะคะคือทุกคนไม่จำเป็นจะต้องมีอาการเหล่านี้หมดนะก็มีบางอย่างต้องใช้แรงในการเบ่งอุจจาระอย่างมากนะคะรู้สึกว่าอุจจาระไม่สุดอุจจาระไม่หมดท้องสักทีนึงบางรายหนักหน่อยก็อาจจะมีเลือดปนในอุจจาระนะคะปัสสาวะบ่อยจากการที่กระเพาะปัสสาวะถูกกดทับนะคะปวดหลังส่วนล่างหายใจติดขัดหายใจได้ครึ่งเดียวต้องหายใจลึกๆตลอดเวลาค่ะจะรับประทานอาหารได้น้อยเหมืออาหารขมคอเรอเปรี้ยวผายลมตลอดทั้งวันอ่อนเพลียนอนไม่หลับถ้าอุจจาระตกค้างบ่อยๆเนี่ยจะเป็นตัวก่อมะเร็งลำไส้ได้เพราะว่าเซลล์ผนังลำไส้เนี่ยสัมผัสกับสารพิษเป็นเวลานานๆคือน้องลีสงสัยไหมว่าทำไมอาการไก่แค่อุจจาระในลำไส้ทำไมอาการมันเยอะแยะไปเกี่ยวกับปัสสาวะบ่อยไปเกี่ยวกับปวดหลังอะไรพวกนี้คือบางทีเพราะอะไรอ่ะคือมันดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะมันก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านผู้ฟังนึกอะสมัยประถมเรียนลำไส้ใหญ่เราอ่ะยาว150 เซนนะยาวมากเมตรครึ่งนะตั้งแต่ข้างขวาขึ้นไปใช่ไหมเราเคยพูดกันไปทีละขึ้นไปแล้วก็อยู่ตามขวางแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงไปอีกที่ทวารหนักมันความยาวมันเยอะแยะคราวนี้อุจจาระตกค้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนมากน้อยถ้าอย่างที่เคยเป็นข่าวนั่นคือโอ้โหเต็มท้องเลยมันก็พอมันไปอยู่ในลำไส้ส่วนไหนเนี่ยมันก็ไปกดอวัยวะที่อยู่ใต้มันเช่นอยู่อ่ะอยู่แถวท้องน้อยส่วนล่างเนี่ยก็อาจจะไปกดกระเพาะปัสสาวะอยู่แถวข้างขวาก็อาจจะไปทำให้ปวดหลังอะไรแบบนี้หรือว่าอยู่แถว
ลำไส้ที่เป็นลำไส้ส่วนฝางอยู่ก็ไปดันกระบังลมก็ทำให้หายใจติดขัดอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ๋อเป็นแบบนี้เองด้วยความที่เพราะมันยาวยาวใช่แล้วมันก็ไปตามส่วนคือจริงๆตัวเราไม่ได้หนามากไงใช่แล้วแบบยิ่งถ้าเกิดว่าลำไส้เราอุดตันไปด้วยอุจจาระอย่างเงี้ยคือมันต้องปริมาณเยอะจริงๆเนาะมันถึงแบบใช่ค่ะเยอะๆเพราะว่าคุณหมอบอกมาเมื่อสักครู่เนี้ยบางอาการอ่ะมันเหมือนอารมณ์เป็นแบบพรีไวท้องบางทีงงตัวเองมันก็เอ๊ะเจอได้จากหลายโรคเอ๊ะออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าหรืออะไรคือมันก็มีอาการพวกนี้รวมอยู่ด้วยแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะต้องไปดูตัวเองด้วยว่าเรามีการขับถ่ายเนี่ยบ่อยแค่ไหนค่ะอาจจะ3วันแบบทีนึงก็ไม่ได้รู้สึกว่าพอถ่ายไปเสร็จแล้วมันจะเฮ้อโล่งสบายแล้วหรือบางทีรีบๆถ่ายไงรีบๆถ่ายแล้วรีบจะไปทำงานมันออกไม่หมดนะใช่ๆมันยังมีส่วนที่เหลืออยู่ในลำไส้เราตั้งเยอะแน่โอ้แต่ก็เข้าใจไหมแต่ก็น่าแปลกนะคะคุณหมอว่าแบบคือยิ่งถ้าเกิดเราทานอาหารที่มีกากใยน้อยหรืออย่างเงี้ยมันก็จะแห้งแข็งติดอย่างนั้นน่ะแล้วก็ยิ่งมันก็ไม่เคลื่อนน้อยก็ยิ่งแล้วใหญ่เข้าไปอีกกินน้ำน้อยนอนดูซีรีส์มันก็อยู่ของมันอย่างงั้นค่ะไม่เคลื่อนไหวไปไหนอ๋อฮะค่ะมีหน้าล่ะนี่ทุกวันนี้นาฬิกาเตือนนะคะว่าให้ขยับร่างกายวุ่นวายขนาดนั้นจริงๆถึงเวลาปุ๊บมันเห็นเรานิ่งไม่ได้หลับนะคุณผู้ฟังนั่งทำงานแล้วลืมลุกก็จะเตือนแต่เตือนแล้วก็เหมือนเดิมค่ะก็นั่งทำงานอยู่ดีใช่คือกลายเป็นว่าทุกวันนี้วิถีชีวิตของคนที่อยู่ในวัยทำงานอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะอยู่กับโต๊ะหน้าจอคอมแทบไม่ค่อยได้ลุกก็ตอนไปเข้าห้องน้ำสักแป๊บนึงลงไปทานข้าวอะไรเงี้ยก็กลับมานั่งเหมือนเดิมใช่พอวันหยุดก็ไม่ทำไม่เคลื่อนไหวอีกก็อยู่นอนอยู่ในเตียงตัวเอียงนอนดูซีรีส์อยู่ใช่ไหมก็ไม่เคลื่อนไหวอีกใช่ใช่อย่าแต่จะถามถึงการออกกำลังกายเลยแต่ทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วค่ะคุณหมอว่าเอ๊ะมันค้างอยู่แน่ๆแหละแต่อาจจะไม่ได้ค้างเยอะเหมือนขนาดคนที่เขาเป็นข่าวนะนั้นเยอะเกินเนาะเยอะโอ้โหเต็มท้องเลยน่ากลัวจริงๆอ่ะค่ะเอาแค่แบบทำยังไงดีถ้าเกิดว่าเรามีภาวะอุจจาระตกค้างแล้วมีอาการอย่างที่บอกมาในบางส่วนจริงๆถ้าเราอาจจะไม่ค่อยรู้นะว่ามันตกค้างเยอะแยะอะไรขนาดไหนจนกว่าจะมีอาการทั้งหลายแหละที่เราพูดไปเนี่ยก็อาจจะต้องไปพบคุณหมอใช่ไหมคุณหมอก็อาจจะคลำหน้าท้องดูโอ้โหเอ๊ะคุณหมอคลำเก่งๆหรือถ้าเราเนี่ยคลำหน้าท้องก็จะรู้ว่าโอ้โหมันอุจจาระมันค้างอยู่นะมันกดไปแล้วมันอาจจะรู้เลยเนาะก็จะได้มันไม่ใช่ท้องนิ่มๆละทีนี้วิธีรักษาของคุณหมอเนี่ยก็มีหลายๆวิธีนะคะตั้งแต่สวนทวารหนักเหน็บยาหรือว่าให้ยาระบายนะคะวิธีง่ายๆค่ะแล้วถ้าการรุนแรงจริงๆเลยแต่ว่าพบน้อยมากก็คือต้องผ่าตัดนำเอาอุจจาระที่ค้างๆอยู่ออกมาน้อยๆคุณผู้ฟังไม่เจอเยอะแต่มันก็มีแต่ก็พบได้อย่างที่เป็นข่าวมาแต่แบบแล้วอยู่ได้ยังไงอ่ะก็อยู่ได้ยังไงใช่เราแค่ไม่ถ่ายไม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบท้องอืดอึดอัดแล้วพอถ่ายทีบึงรู้สึกเหมือนพุงจะยุบไปนิดนึงใช่แค่นี้ประมาณนี้เลยคนที่ถึงกับคุณหมอต้องผ่าเนี่ยนะก็จะมีอาการทั้งหลายแหละที่เราพูดไปเมื่อตอนต้นรายการนี่แหละอาการจะเยอะมีหลายอาการเลยแต่น่าเห็นใจนะ คือมันน่าจะอึดอัดมากๆแหละแล้วก็คือเชื่อว่าคนที่เป็นแบบนี้ก็คืออยากถ่ายปกตินั่นแหละแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเกี่ยวกับระบบภายในเป็นยังไงหรือเปล่าที่ทำให้การขับถ่ายอุจจาระของเขาอาจจะไม่ได้แบบเหมือนปกติคนทั่วไปอย่างเงี้ยเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละคนด้วยค่ะแต่ก็ขอเตือนท่านผู้ฟังนะว่าไม่ควรไปซื้อยาระบายมารับประทานเองเด็ดขาดนะเพราะว่ายาระบายบางประเภทเนี่ยจะยิ่งส่งผลทำให้เกิดภาวะลำไส้ติดยา ลำไส้ติดยา อะไรลำไส้ดื้อยาอ๋อแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยาระบายขึ้นเรื่อยๆตอนแรกก็อาจจะดีอ่ะตอนแรกก็เฮ้ยไม่เห็นต้องหาคุณหมอเลยค่ะก็ไปซื้อมาทานเรื่อยๆเรื่อยๆใช่มันก็ต้องใช้ยาปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนะคะซึ่งคราวนี้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่ออกแล้วล่ะถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ออกดื้อยาไปแล้วใช่ค่ะก็เป็นข้อเสียของการใช้ยาระบายเองโดยที่ไม่หาสาเหตุเพราะนั้นถ้าสงสัยภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยควรหาคุณหมอเพื่อทำการวินิจฉัยแล้วก็รับการรักษาที่ตรงจุดค่ะนะคะ
พราะว่ายาระบายที่ซื้อมารับประทานเองเนี่ยจะทำให้คุณหมอยิ่งรักษายากขึ้นนะคุณหมอก็จะต้องมีการปรับยาหรืออาจจะต้องใช้ยารักษาร่วมกันหลายๆตัวหลายๆวิธีค่ะคือใครที่อยู่ในภาวะแบบนี้ที่ถ่ายยากไม่ค่อยถ่ายเหมือนปกติทั่วไปหรืออะไรแบบนี้หรือว่าถ่ายทีนึงก็ต้องใช้เวลาระยะเวลาในการเบ่งหน้าเขียวหน้าแดงกันเลยทีเดียวนะคะค่ะต้องไปคุยกับคุณหมอซะหน่อยเผื่อว่าจะมีทางที่เหมาะสมมากกว่านะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปหาหมออย่างเดียวนะบางทีถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เป็นหรือความเสี่ยงที่อาจจะไม่เยอะอย่างเงี้ยวันนึงอาจจะเป็นได้นะแล้วต้องหาวิธีป้องกันแล้วอะคือไม่อยากไปให้คุณหมอส่วนทวารน่ะโอ้คราวนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่คิดว่าไม่น่าจะมีภาวะนี้อยู่นะก็ดีเลิศแล้วก็ควรจะหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดภาวะนี้นะวิธีป้องกันไม่ให้เกิดภาวะอุจจาระตกค้างนะค่ะก็ฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวันนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าหลังตื่นนอนประมาณ 5:00 ถึง 7:00 โมงเช้าอะไรเนี่ยซึ่งเป็นเวลาช่วงเวลาที่ดีที่สุดโอ้โหยังไม่ตื่นเลยก็นี่ไงถึงเราเคยบอกน้องลีแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราจะตื่นเนี่ยเราต้องตื่นแล้วมีเวลาเผื่อถ้าเราตื่นแล้วเราต้องรีบทำอะไรต่ออะไรแล้วก็รีบไปทำงานเนี่ยมันจะไม่มีเวลามาสนใจหรืออะไรอ่ะเกี่ยวกับการนั่งถ่ายอุจจาระหรอกคือต้องมีเวลาให้มันพอสมควรเอาจริงๆคือถ้าไม่ได้แบบต้องปวดเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าหรอกคือเราอาจจะอันนี้ตัวเองนะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญมากในการที่ฉันจะต้องถ่ายเป็นเวลาขนาดนั้นแค่แบบว่าอ่ะในวันนั้นมีความปวดก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยก็อย่างนั้นอาจจะเป็นคนที่2วันถ่ายทีอะไรแบบนี้ใช่ประมาณนี้แต่ถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนนะถ่ายได้ทุกเช้าเลยเนี่ยก็จะดีเยี่ยมทีนี้มันมีวิธีเรื่องของการเบ่งถ่ายอุจจาระด้วยบางคนก็ไม่ต้องเบ่งมากถ้ารับประทานอาหารกากใยก็โอเคใช่แต่การเบ่งถ่ายอุจจาระเนี่ยต้องถูกวิธีนะคะไม่ใช่เบ่งไปเรื่อยเปื่อยนะต้องมองหน้าก็คืออ่ะนั่งบนโถชักโครกแล้วโค้งตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเราเคยคุยกันมาครั้งหนึ่งแล้วล่ะนึกออกไหมใช่ที่บอกว่าให้เอาเก้าอี้ตัวเล็กๆอะค่ะเอามาให้เอาเท้าวางอยู่บนเก้าอี้เพื่อให้มันมีใช่จำได้ช่างลีจำได้โดยเฉพาะคนที่เท้าไม่ถึงหรือว่าคือชักโครกของแต่ละสุขภัณฑ์มันก็ระดับสูงต่ำไม่เท่ากันเนาะค่ะถ้าเท้าเหยียบพื้นไม่ถึงหรือว่าเป็นเด็กเนี่ยควรจะมีที่วางเท้าเพื่อออกแรงเบ่งอุจจาระได้ดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่ขับถ่ายยากเนี่ยวิธีขับถ่ายให้หมดท้องเนี่ยอาจจะช่วยใช้มือกดท้องด้านซ้ายสักนิดนึงซึ่งเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนปลายกดท้องด้านซ้ายท้องน้อยด้านล่างขณะขับถ่ายเพื่อกระตุ้นให้ลำไส้เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นโอ้ยตอนนี้จับไปเจอแต่ไขมันไขมันเยอะต่อไปลดอาหารที่มีไขมันสูงเพิ่มรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักผลไม้ต่างๆอันนี้ช่วยได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าผักผลไม้ยังไงก็มีกากใยช่วยบางท่านไม่ชอบทานผักผลไม้อีกแหละค่ะดื่มน้ำให้พอเพียงนะอันนี้เราพูดกันมาทุกครั้งแหละให้อุจจาระไม่แข็งเกิน6-8แก้วต่อวันนะมันดีต่อทุกเรื่องนะคะไม่กั้นอุจจาระเด็ดขาดควรขับถ่ายทันทีที่ปวดทำได้เปล่าอ่ะไม่ได้เนาะบางทีไม่ได้บางทีมันไม่ได้อ่ะขับถ่ายทันทีที่ปวดอ่ะแต่ถ้าแบบปวดแบบเหมือนท้องจะเสียอันเนี้ยทันทีแน่นอนทนไม่ได้ยังไงต้องไปใช่ใช่แน่แน่ค่ะหากยังไม่ปวดอุจจาระเนี่ยแต่จำเป็นต้องออกนอกบ้านค่ะนึกหมอสมมติว่าน้องลีจะไปทำงานละอุ้ยตายกลัวรถติดแน่ๆเลยไปนั่งเบ่งซะหน่อยดีไหมไปนั่งเบ่งก่อนเบ่งขนาดที่ไม่ปวดอะไรเลยเนี่ยนึกออกไหมมันก็มีลมเบ่งพยายามเบ่งที่จะให้อุจจาระออกเนี่ยเพราะว่าการเบ่งอุจจาระแรงๆเนี่ยจะกระตุ้นให้แล้วก็เกิดแรงดันในลำไส้หากทำบ่อยๆจะทำให้เกิดโรคลำไส้โป่งพองแล้วเกิดริดสีดวงทวารอุจจาระยากถ้าไม่ปวดก็เป็นค่ะดิสีดวงใช่ไม่ปวดแต่ใบเบ่งแต่ใบเบ่งก็อาจจะเกิดใช่ทีนี้พวกที่มีภาวะท้องผูกเนี่ยก็ควรรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกเพิ่มใช่ไหมค่ะเช่นพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตทั้งหลายค่ะซึ่งคุณหมอเนี่ยมักจะแนะนำเรื่องของโปรไบโอติกนะคะเพราะว่าพ
พวกโปรไบโอติกนี่จะเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อลำไส้นะคะช่วยให้การทำงานของลำไส้เป็นปกติค่ะนะแบคทีเรียโปรไบโอติกเนี่ยจะช่วยการทำงานของลำไส้โดยอะไรโดยสังเคราะห์กรดอะมิโนที่จะกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ค่ะนะผลิตแก๊สที่ช่วยผลักดันอุจจาระขจัดเชื้อโรคออกจากลำไส้แล้วก็เพิ่มมวลและความนุ่มให้กับอุจจาระทำให้ขับถ่ายได้สะดวกโอ้แต่บางทีถ้าอุจจาระนุ่มๆนี่สบายเลยนะใช่ออกมาชิวๆเลยอ่ะอารมณ์ดีเช้านั้นอารมณ์ดีใช่ค่ะคราวนี้น้องลีจะเห็นว่าสมัยนี้มีอาหารพวกโอ้โปรไบโอติกหรือไฟเบอร์ไดเอทอ่ะขายสำเร็จรูปเยอะเลย ในร้านสะดวกซื้อก็หาได้แต่ว่าถ้าเราไปใช้ประจำมันเป็นยังไงล่ะสิ้นเปลืองใช่ไหมมันก็มีราคาอยู่มันก็มีราคาอยู่ผักผลไม้แหละผักผลไม้ก็อันนั้นด้วยหรือว่าอาจจะมีสูตร เหมือนกับล้างอุจจาระตกค้างในลำไส้ได้ฮะมีสูตรด้วยเหรอเออไม่ต้องที่จะเสียตังเสียอะไรค่ะอย่างสูตรที่หนึ่งเขาให้ใช้โยเกิร์ตบวกนมสดบวกน้ำผึ้งบวกมะนาวแค่ฟังก็ไม่แค่ฟังก็ไอ้นี่แล้วคือโยเกิร์ตบางคนก็ทานประจำอยู่แล้วถูกไหมคะค่ะนมสดทานเพื่อให้ได้แคลเซียมใช่ไหมอ๋อใช่ไหมก็เอาโยเกิร์ต1ถ้วยนะโยเกิร์ตธรรมชาติรสธรรมชาติ1ถ้วยนมรสจืด1กล่องค่ะนะน้ำผึ้ง1ช้อนชาแล้วก็น้ำมะนาวครึ่งลูกคนให้เข้ากันแล้วดื่มทันทีนะแล้วก็ถ้าดื่มก่อน7โมงเช้าจะดีมากเขาก็จะกระตุ้นลำไส้ให้ทำงานอันนี้ก็สตังเสียสตังน้อยหน่อยไหมค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าสำหรับคนซื้อไปเป็นแพ็คก็ได้เนาะอะไรก็จะได้แบบประหยัดไปได้ขึ้นใช่เป็นแพ็คอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะใช้นมสดบวกกล้วยน้ำว้านมสด2กล่องค่ะก็เยอะเหมือนกันนะนมสด2กล่องก็500ซีซีเลยนะกินพร้อมกล้วยน้ำว้า2ผล อันนี้ก็ถ้าทานได้ตอนก่อน6โมงเช้าก็ยิ่งดีจะได้ถ่ายตอนสัก7โมงเช้าอันนี้อิ่มแน่เลย อิ่มด้วยเนาะเออดีแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายค่ะนะคะอีกสูตรนึงก็อาจจะใช้น้ำเปล่าบวกเม็ดมังลักก็ถูกดีราคาถูกเนาะถ้าจะคนทานเม็ดมังลักได้เนาะก็เอาน้ำร้อน1แก้วนะใส่เม็ดมังลัก2ช้อนชานะรอ30นาทีให้เม็ดมังลักพองตัวเต็มที่ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยดื่มสูตรนี้เนี่ยให้ดื่มก่อนนอนเม็ดมังลักก็จะมีใยอาหารสูงใช่ไหมจะมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยก็จะนำเอาอุจจาระตกค้างออกมาได้อย่างดีเลยโอ้ดีจังอันนี้แต่อันนี้เป็นสูตรถูกก่อนนอนอันนี้ก่อนนอนก็สองอันแรกก็คือตอนเช้าอุ้ยน่าสนใจสูตรนี้ต่อไปอาจจะรุนแรงสักหน่อยเอาน้ำเปล่าตั้งลิตรนึงแน่บวกมะนาว2ลูกบวกเกลืออีก2ช้อนชาค่ะดื่มให้หมดนะไม่ใช่ดื่มทั้งวันนะคะดื่มให้หมดภายใน 10-20 นาทีคือ ก็คือผสมสูตรนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆดื่มไปภายใน 10-20 นาทีใช่ไม่ใช่ให้เอามาดื่มทั้งวันอ๋อไม่ใช่จิบมันถึงจะออกฤทธิ์ไม่ใช่ดื่มให้หมดภายใน20นาทีคือแล้วก็ไม่ต้องรวดเดียวไปหมดขนาดไม่ใจถึงขนาดนะค่อยๆดื่มค่ะเขาก็บอกว่าสักพักเนี่ยก็จะปวดอย่าเข้าห้องน้ำสูตรนี้นะแต่ไม่ให้ทำทุกวันนะบอกว่าให้ทำอาทิตย์ละครั้งก็พอเห็นไหมอันนี้ก็ไม่สิ้นเปลืองเท่าไหร่อ๋อสูตรนี้คือก็แค่นี้นะก็แล้วแต่คนที่อึดอัดมากๆหรืออยากจะทำเป็นประจำให้อุจจาระนุ่มมาแล้วนะก็ทานไปสูตรหนึ่งสูตรสองชอบสูตรเม็ดแมงลักอ้าเหรอประหยัดง่ายดีทานได้เหรอเม็ดแมงลักก็ปกติใส่ในน้ำเต้าหู้อยู่แล้วอ๋อโอเคมันไม่มีรสชาติอะไรอยู่มันแต่รู้ว่าแมงลักมันดีนะเออแต่ว่าใช่ปกติจะเวลาไปสั่งน้ำเต้าหู้ถ้าใส่เครื่องใช่ไหมคะก็จะมีลูกเดือยกับแมงลักแค่นี้ใช่ใช่ใช่เอ๊ะแต่มันเยอะไหมอ่ะแต่อันนี้เราให้ใส่1ช้อนชาเองใช่ไหมไม่เยอะเนาะสองช้อนชาค่ะสองช้อนชาก็มันจะเยอะหน่อยมันก็เพราะว่ามันจะพองต้องรอมันพองตัวหรือว่าใครจะสักช้อนชานึงไปก่อนก็ได้ค่ะเผื่อบางคนอ่อนไหวไงเพราะว่าแต่ละสูตรเนี่ยบางคนอ่อนไหวง่ายดื่มไปนิดเดียววิ่งห้องน้ำแล้วก็มีใช่เอาลองปรับดูแล้วกันตามความเหมาะสมแต่ว่าได้ถ่ายแน่นอนค่ะอุจจาระไม่ตกค้างนะคะโอ้มีสูตรวันนี้มีสูตรมาฝากด้วยไม่ธรรมดาง่ายๆเพราะว่าบางทีอ่ะเชื่อเหอะต่อให้เป็นผัก
ผลไม้ที่เรารับประทานเข้าไปบางทีคุณหมอมันก็ไม่ได้ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมใช่บางทีมันก็ไม่ได้ออกแต่ว่าเป็นไปได้ก็จะอืดอยู่ในท้องอ่ะเราจะรู้ตัวเราเองแต่บางทีก็เฮ้ยบางวันก็เข้าทีสองทีนะใช่ใช่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ท้องเสียนะคุณผู้ฟังแต่ปกตินี่แหละแต่มันแบบวันนี้ก็ดีจังเหมือนรอบเช้ายังไม่เต็มที่ขออีกทีรอบเห็นมาใช่ใช่คือมันยังถ่ายไม่หมดไงคุณหมอเป็นไหมเข้าใจไหมเป็นใช่ไหมเป็นอย่างวันที่ว่างๆหน่อยหรืออะไรหน่อยอย่างเงี้ยค่ะมันจะถ่ายเกินหนึ่งครั้งได้เดี๋ยวมันมีวันว่างๆหน่อยด้วยเหรอมีเจ้านายไม่ใช้งานเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน้องลีวันที่สบายๆเห็นปะน้องลีก็มีเวลาไปเข้าห้องน้ำใช่แต่บางทีไปเข้าห้องน้ำก็จะต้องถือมือถือเข้าไปด้วยตลอดแล้วมันจะออกไหมเราเคยพูดแล้วนะว่าถ่ายไปอย่าเล่นมือถือไปใช่แต่บางทีมันเข้าน้ำนานแล้วมันเหงาไงผู้ชายมันชินเราอยู่มือถือจนชินแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีมือถือเราก็ปกติเนาะเราก็มองพื้นมองฟ้ามองเพดานห้องน้ำเดี๋ยวนี้มือถือไปเซิร์ชข้อมูลฮะเปิดยูทูบเล่นบ้างอะไรบ้างก็งานแหละแต่ส่วนใหญ่จะดูไลน์เหมือนเดิมค่ะเข้าห้องน้ำก็ต้องดูงานชีวิตนะอ่ะอันนี้เป็นวิธีป้องกันอุจจาระตกค้างนะคะเผื่อว่าใครที่แบบเอาแหละแต่คือโอกาสน้อยที่จะตกค้างเยอะๆจนถึงขั้นขนาดต้องไปผ่าตัดอะไรแบบนั้นแต่ก็อย่าเป็นเลยด้วยวิธีของความเร่งรีบของเรายุคนี้ค่ะบวกกับอาหารการกินบวกกับการไม่ค่อยออกกำลังกายพูดมานี่เข้าตัวเองหมดเลยทุกข้อส่วนใหญ่แล้วไลฟ์สไตล์จะเป็นแบบนั้นก็ทำให้ท้องผูกได้นะคะถ้าไม่อยากท้องผูกก็น้ำเยอะๆผักผลไม้ขยับขยื่นร่างกายบ้างอย่าเหนื่อยนิ่งนะคะเอาล่ะเป็นวิธีที่ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ปัญหาทางจิตใจสามารถเกิดขึ้นได้แต่ภาวะที่เป็นอยู่เรียกว่าอะไรและร่างกายมีผลตอบสนองอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภลักษณ์เข็มทองคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลมาบอกให้รู้ครับบนโลกใบนี้เราต่อต้านตัวเองเนี่ยถึง 70% ต่อต้านแต่เราไม่แสดงออกน่าสนใจไหมฮะใช่ใช่ใช่อีก 30% คือเราแสดงออกเลยเหมือนที่เนี่ยประท้วงนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยสงครามนู่นนี่เนี่ยก็คือต่อต้านสังคมคำว่าต่อต้านสังคมคือความคิดมันไม่ลงรอยการขัดแย้งอันนั้นก็ต้องใช้สันติวิธีเนาะซึ่งไม่ยากเพราะว่าเขาจะไม่ทนทุกข์ทรมานหรอกครับเขาจะไก่เกี่ยกันได้จะด้วยสงครามเดี๋ยวสงครามก็หยุดจะด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวมันก็ควบคุมได้แต่ไอ้ตัว 70% ที่ต่อต้านตัวเองเนี่ยตัวดีเลยล่ะมีอะไรที่เราและเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้เกลียดเราแล้วเราไปเกลียดเขาตอบเท่ากับเราเกลียดตัวเองด้วยเพราะว่าเรามีสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสนี่นะครับอยู่ข้างในนะครับแล้วมันก็ผลิตสารสื่อประสาทฮอร์โมนนะครับที่สำคัญอยู่3ตัวตัวแรกที่เราเรียกว่าโกรทฮอร์โมนนึกถึงง่ายๆหรือท่านผู้ฟังลองนึกดูถ้าเราเครียดคิดลบฉันแย่จังเลยวันนี้ฉันทำไม่ได้เลยลงบ่นนะลงบ่นตัวเองออกมาดังๆเลยนะแล้วจับชีพจรดูนะชีพจรเต้นเร็วเลยครับหรือจับหัวใจนะหัวใจเต้นเร็วเลยและพอเรารอสักพักนะครับไอ้ตัวไฮโปทาลามัสเนี่ยแหละครับมันจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาแล้วมันก็จะไปซ่อมแซมเพราะว่าหัวใจเต้นเร็วเส้นเลือดก็มันถูกดึงมันก็จะมีรอยบาดแผลบ้างแผลเป็นบ้างมันจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มถ้าเราเข้านอนตอนนี้ใครนอนดึกเช่นคิดลบก็แล้วคิดลบกับตัวเองก็แล้วตำหนิตัวเองก็แล้วนอนดึกอีกมันก็จะหลั่งฮอร์โมนมาเพิ่มอีกก็จะเล่นเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับไทรอยฮอร์โมนทางเพศก็คือไปแยกระบบละไทรอยก็ลงไปนะว่าไทรอยถ้าไทรอยไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพลังงานในร่างกายเราก็เหลือเฟือค่ะแต่ถ้าบางคนนอนดึกมากจะโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายก็โมโหหิวอีกหิวจัดอีกก็กลายเป็นว่าไฮโปทาลามัสต้องคุมเรื่องของความโกรธแล้วก็ความหิวและถ้าฮอร์โมนอีกตัวสุดท้ายก็คือฮอร์โมนที่เราเรียกว่าไปที่ต่อมไพเนียลนะครับไพเนียลแกลนด์มันจะดูเรื่องของเมลาโทนินมันจะรับแสงครับถ้าแสงอ่อนๆมืดๆหลังโพเพหน่อยก็จะเริ่มง่วงแต่คราวนี้คนที่คิดมากคิดลบ
กรทฮอร์โมนก็ไม่หลั่งฮอร์โมนเพศก็ไม่ดีไทรอยด์ไม่ดีหิวก็หิวกินดึกอีกโมโหอีกยิ่งกินยิ่งหิวยิ่งหิวมีแรงก็ยิ่งด่ายิ่งตำหนิตัวเองหมดเลยไม่เหลือก็จะกลายเป็นก้าวร้าวค่อยๆทีละค่อยๆเพิ่มสเต็ปขึ้นเป็นก้าวร้าวแล้วก็ต่อต้านตัวเองฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ได้เกลียดใครฉันไม่เกลียดใครฉันว่าเพราะว่าคุณทำอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่ยอมรับผิดตัวเองถ้าวงจรที่พูดมาเมื่อกี้มีอยู่ใน3วัน3คืนโอ้เอาเรื่องนะครับร่างกายจะเริ่มปวดเมื่อยสมองจะเริ่มแบบคิดย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องแบบอะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องแย่ๆทั้งนั้นเลยในใจแล้วคำพูดก็เริ่มกักขระคำพูดจากคนสุภาพก็เริ่มไม่สุภาพหยาบคายแล้วก็เริ่มนอนไม่หลับนอนไม่หลับเสร็จระบบการกินขับถ่ายไปหมดเลยครับทั้งอาทิตย์นั้นก็จะไปหาหมอผมเพิ่งเจอคนไข้เนี่ยไปมา10หมอตรวจนู่นตรวจนี่ก็ปกติหมดเลยแต่สุดท้ายคืออารมณ์โกรธของคุณแหละทำร้ายสุขภาพคุณเอง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.